และพนักงานที่มีอยู่ในอาคารนี้ไม่ต่ำกว่า 20,000 คนจนสามารถระงับเหตุได้ภายในเวลาอันสั้นอย่างไรก็ดีความสูญเสียที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบเป็นวงกว้างนั้นไม่สามารถประเมินค่าได้สยามภารกรขอพระคุณทุกกำลังใจที่มอบให้แก่บริษัทและพนักงานของเราท่ามกลางวิกฤตการณ์นี้และขอน้อมรับคำแนะนำทั้งปวงเพื่อนำมาพัฒนาและป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกขอให้เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเครื่องเตือนใจพวกเราในฐานะคนไทยที่จะต้องช่วยกันปรับปรุงและดูแลสังคมและเยาวชนของเราให้กลับสู่วัฒนธรรมแห่งความรักความเอื้ออาทรเช่นที่เคยเป็นมาในโอกาสนี้สยามภารกรขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บทุกท่านดิฉันขอเรียนเชิญทุกท่านที่อยู่ณที่นี้ร่วมยืนและตั้งใจสงบนิ่งเป็นเวลา1นาทีเพื่อไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตร่วมกันค่ะขอความกรุณายืนนะคะทุกท่านอยู่ในความสงบ1นาทีเพื่อไว้อาลัยค่ะ